อานิสงส์ของการอนุโมทนาในบุญคนอื่นทำเองก็ได้บุญชวนผู้อื่นทำก็ได้บุญอานิสงส์ของการอนุโมทนาในบุญคนอื่นผลของบุญนั้นมีความมหัศจรรย์มากทำบุญเองก็ได้บุญชวนผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญบางคนไม่ได้สละทรัพย์เป็นเจ้าของวัตถุทานไม่ได้เป็นผู้ถวายทานด้วยมืออีกทั้งไม่ได้อยู่ร่วมในการให้ทานกับเขาด้วยแต่มารู้ทีหลังว่าคนอื่นเขาให้ทานรู้แล้วก็รู้สึกยินดีเลื่อมใสไปกับเขาอนุโมทนาบุญกับเขาบุคคลนั้นก็จะพลอยได้รับผลของบุญด้วยอย่างน่าอัศจรรย์ดังเช่นผลบุญที่เกิดกับเพื่อนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาการอนุโมทนาบุญจัดเป็นการทำบุญหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10คือปัตตานุโมทนาใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญหากการรับรู้ด้วยใจปิติยินดีในบุญกุศลนั้นผลบุญก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาบุญนั้นเองด้วยในพระธรรมบทมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระอนุรุทธะเถระจาริกไปในดาวดึงส์เทวโลกเห็นทิพย์วิมานหลังใหญ่กว้างยาวและสูง16โยชน์แวดล้อมด้วยอุทยานและสระโบกขรณีล่องลอยอยู่ในอากาศแผ่รัศมีไปไกลถึงร้อยโยชน์เจ้าของวิมานนั้นเป็นเทพธิดาวรรณงามมีรัศมีสว่างไปทั่วทุกทิศมีกลิ่นทิพย์หอมยวนใจฟุ้งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่เมื่อยามเยื้องไกลหรือไร่รำก็มีเสียงทิพย์อันไพเราะน่าฟังน่ารื่นรมใจแปลงออกจากอวัยวะน้อยใหญ่พระอนุรุทธะเถระถามเทพธิดาเจ้าของวิมานนั้นว่าเธอทำบุญด้วยอะไรทิพย์สมบัตินี้จึงเกิดขึ้นแก่เธอนางเทพธิดาตอบพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันเป็นเพื่อนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาเมื่อเพื่อนของดิฉันสละทรัพย์ถึง27โกฏสร้างบุพพารามมหาวิหารเธอชวนดิฉันและสหายอีก500คนไปเที่ยวชมปราสาทดิฉันได้เห็นปราสาทที่เธอสร้างถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ดิฉันเคารพดิฉันเลื่อมใสในบุญของเธอจึงอนุโมทนาบุญกับเธอว่าสาธุสาธุด้วยอานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญนี้ทิพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้จึงบังเกิดแก่ดิฉันเจ้าค่ะนางวิสาขาสร้างบุพพารามมหาวิหารด้วยการสละเครื่องประดับนั้นซึ่งมีราคาถึง9โกฏ 7,000 กหาปณะสร้างปราสาทหลังใหญ่สมควรเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์ประดับด้วยห้อง 1,000 ห้องคือชั้นล่าง500ห้องชั้นบน500ห้องโดยที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างจัดไว้อย่างดีน่าจับใจงานไม้ที่น่ารื่นรมก็ตกแต่งสำเร็จเป็นอย่างดีงานปูนก็พิถีพิถันทำอย่างดีน่าปลื้มใจวิจิตรไปด้วยจิตรกรรมมีมาลากรรมลายดอกไม้และระดากรรมลายเถาไม้ที่ประดับตกแต่งไว้อย่างงดงามและสร้างปราสาทห้องระโหฐาน 1,000 ปราสาทเป็นบริวารของปราสาทใหญ่นั้นและสร้างกุฏิมณฑปและที่จงกรมเป็นบริวารขานของปราสาทเหล่านั้นใช้เวลา9เดือนจึงสร้างวิหารเสร็จเมื่อวิหารสำเร็จเรียบร้อยแล้วนางวิสาขาใช้เงินฉลองวิหารถึง9โกฏหัปปณะนางพร้อมด้วยหญิงสหายประมาณ500คนขึ้นปราสาทได้เห็นสมบัติของปราสาทนั้นดีใจกล่าวกับพวกเพื่อนหญิงว่าเมื่อฉันสร้างปราสาทหลังนี้งามถึงเพียงนี้ขอเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญที่ฉันขวนขวายนั้นฉันขอให้ส่วนบุญแก่พวกเธอเพื่อนหญิงทั้งหมดมีใจเลื่อมใสต่างอนุโมทนาว่าอโหสาธุอโหสาธุดีจริงๆดีจริงๆบรรดาเพื่อนหญิงเหล่านั้นเพื่อนอุบาสิกาคนหนึ่งได้ใส่ใจถึงการแผ่ส่วนบุญให้นั้นเป็นพิเศษต่อมาไม่นานนางได้ตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส์ด้วยบุญญาณุภาพของนางได้ปรากฏวิมานหลังใหญ่ยาวกว้างและสูง16โยชน์ประดับประดาด้วยห้องระโหฐานกำแพงอุทยานและสระโบกขรณีมิใช่น้อยล่องลอยอยู่ในอากาศแผ่รัศมีของตนไปได้ร้อยโยชน์อับสรนั้นเมื่อจะเดินก็เดินไปพร้อมกับวิมานสำหรับมหาอุบาสิกาวิสาขาเพราะมีจาคะไพบูลย์และมีสัทธะสมบูรณ์จึงบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีได้ดำรงตำแหน่งอัครมเหสีของท้าวสุนิมมิตเทวราชครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเที่ยวจาริกไปเทวโลกเห็นเพื่อนหญิงของนางวิสาขานั้นเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และทราบว่านางวิสาขาบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีได้ดำรงตำแหน่งอัครมเหสีของท้าวสุนิมมิตเทวราชส่วนในที่นี้ท่านพระอนุรุทธะกลับมนุษย์โลกแล้วได้กราบทูลเนื้อความที่ตนและเทพธิดาพูดกันถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า